ผู้เอิบอิ่มในธรรมผู้เอิบอิ่มขออภัยพระพุทธภาษิตผู้เอิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วอธิบายความคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อจะตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทำทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุดของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทำเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทำลายความสุขของเขาการศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ด้วยมุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวหรือผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก็ให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นพอเกิดแห่งความสุขความพอใจมีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนแสวงหาความสุขทางกามเรียกกามสุขบางคนแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมบางคนแสวงหาความสุขจากฌานเรียกฌานสุขบางคนแสวงหาความสุขจากการประพฤติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติและนิพพานสุขโดยลำดับรวมโดยย่อว่าโลกิยสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกิยสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่มากกว่าน้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วประณีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกียจความสุขทางกามอันปุถุชนพากันหลงไหลมัวเมามากนักจนถึงต้องทำความชั่วเพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีอยู่เนืองพระมหากษัตริย์บางพระองค์เคยทรงหมกมุ่นอยู่ในความสุขอันเกิดจากกามแต่เมื่อทรงละจากกามแล้วทรงได้รับความสุขแต่ธรรมทรงเห็นว่าธรรมปิตินั้นละเอียดสุขุมประณีตมีความสุขอันลึกซึ้งกว่ากามสุขมากถึงกับทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังเช่นพระมหากัปปินเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้ในอดีตการพระมหากัปปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสีครั้งนั้นมีพระประเจกับพุทธเจ้าประมาณ1,000 รูปพักอยู่ไม่ไกลกรุงพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนต้องการทำเสนาสนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระประเจกับพุทธเจ้า8 รูปเป็นผู้แทนไปเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการสร้างเสนาสนะบังเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแรกนาขวัญพระราชาทรงมีพระราชภาระยุ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อทรงทราบว่าพระประเจกพุทธเจ้ามาเฝ้าก็เสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบเหตุที่พระประเจกพุทธเจ้ามาแล้วจึงตรัสว่าวันนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกำลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะจัดการทำเสนาสนะถวายในวันที่3ไม่ได้ทรงอาราธนาพระประเจกพุทธเจ้าไว้พระประเจกพุทธเจ้าคิดว่าจะไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วหลีกไปขณะเดินทางกลับได้พบภรรยาของหัวหน้าช่างหูกนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้น พวกเรามีมากโดยการน้องหญิงพระประเจกพุทธเจ้าบอกมีประมาณเท่าไหร่ท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณ1,000 รูปท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามีประมาณ1,000 คนเหมือนกันคนหนึ่งจากถวายภิกษาแก่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิกษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจากธรรมที่อยู่ถวายท่านทั้งหลาย
พระปัจเจกพุทธเจ้ารับอาราธนานางเสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวเปล่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพันรูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างปรำใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไว้เรียบร้อยเลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประณีตเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวารพันคนนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว ขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็เป่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของตนของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทำบุญอย่างนี้ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพาราณสีอีกหัวหน้าช่างผูกเป็นบุตรของกุฎุมพีใหญ่ปัญญาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุฎุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุฎุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกุฎุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปเมื่อไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของภิกษุหรือสามเณรนั้นแต่พวกกุฎุมพีพันคนไม่มีญาติหรือภิกษุสามเณรที่สนิทสนมเลยจึงยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุฎุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุฎุมพีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิดเราควรจะทำอย่างไรล่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบว่าเราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมทรัพย์สร้างเสนาสนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายทรัพย์กันหัวหน้าออก 1,000 บริวารออกคนละ500พวกผู้หญิงออก250ทำที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจำเดิมที่ออกไว้เดิมเมื่อเสนาสนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอด7วันจัดจีวรถวายสงฆ์ 20,000 รูปปัญญาของหัวหน้ากุฎุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคา 1,000 แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งทานนี้ขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุจดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชาพระศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลก มาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเรานี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุสโลกหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในกุกกุตะวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมาตย์ได้เป็นราชบริวารส่วนพัญญาของหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาคละแคว้นมัททะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเษกสมรสกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งกุกกุตวดีนครด้วยบุพนิสัยอันสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยพระราชามหากัปปินะจึงให้คนเที่ยวขี่ม้าถามข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระรัตนตรัยแต่ไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอมาตย์ 1,000 แวดล้อมเป็นบริวารทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อค้าม้าประมาณ500มีอาการอ่อนเพลียทรงดำริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้ามาเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อค้านั้นมาจากเมืองสาวัตถี มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่านพระราชาตรัสถามไม่มีพระยาค่ะพ่อค้ามาทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้า พระธรรมและ
พระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปิติทั้ง5ทรงตื่นตันพระทัยทรงถามซ้ำทั้ง3ครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาเหล่านั้น 300,000 ข้าที่นำข่าวรัตนะทั้ง3มาให้ทรงทราบพระราชาตรัสกับอมาทั้งหลายว่าพระองค์จักไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจักเสด็จออกบวชในสำนักพระศาสดาอมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาณว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงส่งพระราชสารถึงพระนางอโนชาเทวีว่าให้พระนางเสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อค้ามาให้นำไปถวายพระเทวีพวกอมาตย์ก็เขียนสารถึงภรรยาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อมาตย์ทั้งพันคนก็ตามเสด็จเช่นกันเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระราชามหากัปปินะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากัปปินะสิ้นระยะทาง120โยชน์ประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออารวะปัจฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเราบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ำพร้อมด้วยอมาตย์พันคนมาทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ำทรงพบแม่น้ำอีกสายหนึ่งชื่อนีละวาหนาทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยในก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมพระมนัสอธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในก่อนเมื่อทรงข้ามแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนตรเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบของต้นไทรมีสีดังทองคำพระราชาทอดพระเนตรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดำริว่าแสงสว่างนี้มิใช่แสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมเป็นต้นการที่เราออกบวชอุทิศพระมหาสมณะโคดมนั้นพระองค์คงจักทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วเสด็จลงจากหลังมาน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระรัศมีเสด็จเข้าภายใต้พระรัศมีประหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมาตย์ทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อจบอนุปุพพิกถาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปัตติผลได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระญาณว่ามีเพราะอานิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ 20,000 รูปมีพระพุทธเจ้าประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์จึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากัปปินะเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายพวกพ่อค้ามา
นำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื่นไปด้วยพระปิติโสมนัสพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาครั้งละ 300,000 3ครั้งรวม 900,000 รวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็น 120,000 คนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงป่านนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอโนชาเทวีทรงดำริว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนเขละคือน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจักทำได้ราชสมบัตินี้ได้นำทุกข์มาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นำทุกข์มาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชสมบัติเราจะออกบวชอุทิศพระศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้ปัญญาของพวกอมาตย์ทราบแม้ปัญญาของพวกอมาตย์เหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จข้ามแม่น้ำทั้ง3สายด้วยรถเทียมม้าโดยทำนองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้ามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งและทูลถามถึงพระราชสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจักได้เห็นสามีของท่านณที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจักได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงแสดงธรรมคืออนุปุพพิกถามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วส่วนพระมหากัปปินะเถระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองพระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนของตนการที่พระศาสดาทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนในเบื้องต้นก็เพราะว่าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสายะจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวชพระศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงพาภิกษุใหม่ประมาณ1,000 รูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกันบรรดาภิกษุทั้ง1,000 รูปนั้นพระมหากัปปินะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากัปปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารภกามสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานเพราะปรารภกามสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากัปปินะบุตรของเราเปล่งอุทานหาใช่เพราะปรารภกามสุขไม่แต่เพราะปรารภเนกขัมมะสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าธัมมะปีติสุขังเสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนา